สำหรับคลิปนี้นะคะอันก็จะแชร์วิธีการแก้ไขปัญหานะคะคือลักษณะของเสื้อตัวนี้เนี่ยค่ะด้านหน้าเขาจะเป็นกระดุมที่สามารถเปิดได้ปกตินะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะที่เห็นกันเนี่ยด้านหลังค่ะเขาจะดีไซน์เป็นกระดุมเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นการติดหลอกค่ะจะมีสาบกระดุมเหมือนกันกับข้างหน้านะคะแต่ว่าเขาจะไม่ได้เจาะเป็นรังดุมนะคะปัญหาที่ลูกค้าเจอก็คือตรงบริเวณกระดุมเม็ดล่างนะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นไปว่าจะมีรอยขาดอยู่นะคะนี่เลยก็ลูกค้าก็เอามาแก้ไขนะคะเขาก็ถามอันว่าถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะปะได้หรือเปล่าเนาะคือวิธีการแก้ของอันนะคะอันจะไม่ได้ปะนะคะเพื่อนๆก็คืออันจะแจ้งลูกค้าว่าเดี๋ยวอันจะแก้ปัญหาอีกแบบนึงซึ่งพอแก้ออกมาแล้วเนี่ยมันจะเนียนออกมาเนี่ยค่ะคือจะเหมือนของเดิมเป๊ะเลยเพื่อนๆลองคิดดูนะคะว่าอันจะแก้ไขปัญหายังไงนะลองช่วยกันคิดค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกก็คือวิธีการแก้ปัญหาของอันนะคะเพื่อนๆคืออันน่ะจะดูก่อนนะคะว่าของเดิมเนี้ยกระดุมอะค่ะเขาเป็นรังดุมที่เจาะหรือเปล่านะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเป็นการเย็บแบบเย็บหลอกนะคะคือจะมีกระดุมเม็ดบนเนี่ยแปะแค่ด้านบนแบบนี้วิธีการแก้ของอันค่ะก็คืออันก็จะสลับฝั่งนะคะเพื่อนๆคืออันดับแรกอะพอเราเลาะกระดุมออกมาแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้เราอะเย็บปะตรงนี้ก่อนเพื่อให้รอยขาดนะคะมันเย็บปิดสนิทก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นอันจะสลับฝั่งนะคะคือเอาด้านล่างนะคะที่ไม่ขาดค่ะขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บปิดกระดุมกลับไปเหมือนเดิมค่ะแค่นี้ค่ะวิธีการแก้ไขปัญหาคือพอเราแก้แบบนี้เนี่ยงานนะคะมันจะออกมาค่อนข้างที่จะเนียนนะคะจะดูไม่ออกเลยแหละว่าของเดิมไหมคะมีรอยขาดอยู่เพราะว่ารอยขาดอ่ะมันจะถูกซ่อนอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคแบบเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้กันดูเนาะเพราะว่าบางอย่างค่ะเราก็ไม่สามารถเราค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาแค่เท่าที่มันมีปัญหานะคะแต่ว่าเราค่ะรู้จักพลิกแพลงมันจะได้ทำให้งานค่ะออกมาสวยงามนะคะ